ต่อเนื่องกันอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับจากกรณีที่มีผู้ป่วยไบโพล่าเป็นแก้ผ้านะครับเป็นหญิงสาวซึ่งมีการเผยแพร่คลิปนี้ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าอาการป่วยทางจิตนั้นรายล้อมอยู่รอบตัวเราปัจจุบันสังคมไทยมีความรู้และให้การยอมรับพวกเขาขนาดไหนติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ครับไม่คาดฝันบนถนนลาดพร้าวในเช้าวันทำงานเมื่อสัปดาห์ก่อนไม่ได้อยู่ที่การขับรถย้อนสอนชนรถอีกฝั่ง4คันรวดหรือการออกมาเปลือยกายกระโดดโลดเต้นของเจ้าของรถคันดังกล่าวแต่นี่เป็นอีกครั้งที่ผู้มีอาการทางจิตก่อเหตุก่อนหน้านี้คลิปชายคนหนึ่งชกคนที่เดินสวนมาริมถนนจนล้มคว่ำก็กลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียลยังไม่นับเหตุอาชญากรรมในลักษณะต่างๆตั้งแต่สร้างความรำคาญหรือทำให้ผู้คนหวาดผวาได้กลายเป็นภาพสะท้อนของโรคจิตในสังคมวันนี้ไปด้วยถึงจะบอกให้ปิดโทรทัศน์แล้วลืมคนบ้าในละครไปได้เลยเพราะน้อยคนที่จะออกอาการได้จงแจ้งและสุดเหวี่ยงขนาดนั้นอีกทั้งกรมส่งเสริมสุขภาพจิตยังยืนยันว่าอัตราก่อคดีของผู้ป่วยทางจิตมีน้อยเมื่อเทียบเคียงกับจำนวนคนในสังคมรายงานเมื่อปี2557ของกรมสุขภาพจิตก็ระบุเอาไว้ชัดเจนว่าปีนั้นมีผู้ป่วยทางจิตก่อคดีเพียง172รายคดีร้ายแรงถึงขั้นเอาชีวิตมีสัดส่วน1ใน5ที่เหลือเป็นคดีอื่นๆแต่ทุกครั้งที่เป็นข่าวสังคมก็อดหวั่นใจไม่ได้ยิ่งการคาดการณ์ขององค์การอนามัยโลกในปัจจุบันที่พบว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยทางจิตอยู่ในสัดส่วน1ต่อ5ของประชากรทั้งหมดนั่นแปลว่าคนไทย65ล้านคนจะมีผู้ป่วยทางจิตอยู่ราว13ล้านคนทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวซึ่งในจำนวนนี้โรคซึมเศร้าครองแชมป์มาตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอารมณ์กับโรคจะอยู่ตรงนี้ค่ะเราจะดูหนึ่งการคงอยู่อย่างที่บอกค่ะว่าถ้าเป็นอารมณ์เศร้ามันจะคงอยู่ไม่นานมันจะดีขึ้นใช่ไหมคะและมันจะสัมพันธ์กับตัวเหตุการณ์อย่างเช่นสมมติเราสูญเสียคนที่เรารักเรามีอารมณ์เศร้ามันจะอยู่ระยะเวลาหนึ่งแล้วในที่สุดเราปรับตัวมันจะเข้าสู่ภาวะปกติแต่ถ้าเป็นโรคซึมเศร้าบางทีไม่มีเหตุการณ์อะไรเลยแต่อารมณ์เราก็หงอยเหงาเศร้าทั้งที่ไม่ได้มีเรื่องรุนแรงในชีวิตหรือมีเรื่องรุนแรงแต่เวลาผ่านไปแล้วเราก็ไม่ดีขึ้นเลยอารมณ์เศร้ามันจะคงอยู่นานมากแล้วตลอดทั้งวันเนี่ยตัวอารมณ์มันจะอยู่เกือบตลอดจะไม่เหมือนช่วงที่เราผิดหวังเสียใจบางทีมันจะอยู่บางช่วงแล้วช่วงอื่นๆเราก็ไปทำอะไรได้ตามปกติแต่พอเริ่มเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยค่ะอารมณ์มันจะคงอยู่นานการทำหน้าที่มันจะเสียไปมากเช่นเคยทำงานได้มีสมาธิก็จะเสียไปเบื่ออาหารมากใช้ชีวิตปกติก็บางคนน้ำหนักตัวลดมากนะคะนอนไม่หลับบางคนหลับแล้วไปตื่นกลางดึกอย่างเงี้ยทั้งที่เราก็รู้สึกเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นผลกระทบของอาการกลุ่มนี้ถึงจะไม่ได้มีแนวโน้มว่าจะหยิบมีดขึ้นไปทำร้ายใครแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะวางใจได้คือมันจะเริ่มมีวิธีคิดที่เราเรียกว่ามุมมองด้านลบก็จะรู้สึกว่าตัวเองแย่ลงเรื่อยๆมองไปข้างหน้าก็จะรู้สึกแย่จะรู้สึกว่าชีวิตมีแต่เรื่องที่ไม่เห็นแต่ด้านลบทั้งหมดในชีวิตของตัวเองจริงๆมนุษย์เนี่ยมีทั้งด้านบวกด้านลบแต่พอตอนเป็นโรคซึมเศร้าด้านลบมันจะใหญ่โตมากมันจะแทบไม่เห็นอะไรเลยคนรอบข้างจะรู้สึกได้เลยว่าเอ้ยเขาเป็นอะไรอ่ะทำไมเขามุมมองวิธีคิดของเขามันวนอยู่ในเรื่องที่เป็นมุมมองทัศนคติทางลบหมดเลยแล้วมันจะคงอยู่นานจนกระทั่งเสียความสามารถของตัวเองในการทำหน้าที่แล้วก็อาจจะเริ่มหลายคนเริ่มไม่ไปทำงานหลายคนเริ่มถึงขั้นลาออกจากงานหลายคนเริ่มตัดความสัมพันธ์ยิ่งไปกว่านั้นอาการซึมเศร้ายังเป็นต้นเหตุสำคัญของการจบชีวิตก่อนเวลาอันควรอีกด้วยซึ่งพบได้ถึงร้อยละ60ของผู้ป่วยทีเดียวกลุ่มนี้ก็จะมีโอกาสความเสี่ยงสูงกว่าประชาชนทั่วไปถ้าป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยถึงจุดหนึ่งจะเริ่มมีความคิดอยากทำร้ายตัวเองและอาจจะนำไปสู่การฆ่าตัวตายในทางกลับกันรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตมองว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนั้นยังสะท้อนถึงการเข้าถึงบริการและแนวโน้มความเข้าใจทั้งตัวผู้ป่วย
และคนรอบข้างที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยโดยช่วง2ปีที่ผ่านมามีผู้เข้ารับการบริการกว่าร้อยละ40เลยทีเดียวซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีขึ้นมากถ้ามองในแง่ว่าผู้คนเริ่มเข้าใจยอมรับเรื่องโรคซึมเศร้ามากขึ้นเข้ามาสู่การใช้บริการมากขึ้นแต่ยังไม่ถึงครึ่งนึงของผู้ป่วยถูกไหมคะตอนนี้ประมาณสักเกือบ140 137เนี่ยเข้ามาสู่บริการแล้วก็แปลว่ามีผู้ป่วยอีกร้อยละ60เกินกว่าครึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าถึงทุกวันนี้อาการทางจิตเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนทั้งความเข้าใจและทัศนคติของสังคมซึ่งต้องอาศัยระยะเวลากว่าจะถึงวันที่ผู้ป่วยจะเปิดใจและสังคมเปิดรับพวกเขาในฐานะสมาชิกส่วนหนึ่งอย่างแท้จริงประเด็นสำคัญคงอยู่ที่ความเข้าใจและเปิดใจยอมรับพวกเขาให้มากขึ้นเพื่อที่ให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้นะครับ